รถสินค้าเอาไปถกรถสินค้าทำไมมีตู้ตัวนี้เอามาเป็นตู้โล่งมันยังไม่ได้ปรับปรุงเอามาบรรทุกสินค้าแทนเฉยๆร้านพี่ดงใช่แค่นั้น